าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสร้างสระว่ายน้ำเพื่อคนในครอบครัวขนกากผมคนกากเองนะครับวันนี้เราจะมาหาอะไรทำที่มันเป็นการผ่อนคลายอ่ะนะเราจะหยุดสงครามกันวันหนึ่งอ่ะนะสงครามมาแล้วเหรอสงครามหลุมศพปยอนั่นไงวันนี้นะครับเราจะมาสร้างสระน้ำเพื่อครอบครัวกันนะเราจะมาหาอะไรทำที่มันผ่อนคลายบ้างอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อฮะนี่เป็นฝีมือพระเจ้าแน่นอนเลยพระเจ้ามันทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูน้ำพุเละไปหมดแล้วโอ้ my god เอาเป็นว่าช่างมันละกันนะเราจะมาสร้างสระน้ำกันในวันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องสมบัติหรอกสมบัติของผมเนี่ยยังอยู่ดีนะโอเคเราจะมาสร้างสระน้ำเพื่อครอบครัวกันก็คือเป็นสระน้ำที่ว่ายได้ทั้งลูกทั้งแม่เลยแหละอ่ะโอเคงั้นเรามาสร้างกันดีกว่าสระน้ำของผมก็จะไม่ใหญ่มากมา1 2 3 3 4 5 5พอแล้วมั้ง1 2 3 4 5ว่ามันเล็กไปเอาสัก6แล้วกันอ่ะอีกนิดนึงนี่เลยเอาแบบไม่ลึกมากเอาแบบยืนได้อ่ะยืนขาถึงอะไรเงี้ยผมขออนุญาตทับเซตเดย์ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมไม่ชอบกลางคืนอ่ะความลึกเอาอะไรครับเนี่ยได้ดีถ้าคุณอยากจะเอาใช่ไหมไอ้หมูน้อยจะเอาใช่ไหมมันต้องรู้เรื่องอย่างนี้ดีแบบมันพูดจาเรื่องไอ้หมูตัวนี้โอเคครับความลึกของผมเอาประมาณสัก4ด้านห้าหนึ่งสองสามโอเคสี่บล็อกเอ๊ะแต่ผมบอกว่าเอาให้ยืนขาถึงเหรอผมคิดว่าเอาแบบยังไงดีอะผมคิดว่า2เหรอเพราะว่า2บล็อกมันจะตื้นเกินไปนะมันไม่เรียกว่าสระน้ำนะน่ะมันเรียกว่าแอ่งน้ำนะถ้า2บล็อกอะเนี่ยลึกลงมาเนี่ยเนี่ยประมาณเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนแอ่งน้ำมากกว่าป่ะเอาสัก4อ่ะ4ผมว่าน่าจะโอเคเลยแหละน่าจะพอดีสุดๆแล้วนะฮะโอเคครับสระน้ำของคนกากเนี่ยจะเป็นสระน้ำที่มีความเป็นธรรมชาติสูงสุดเพราะว่าเราจะไม่เติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับพื้นผนังสระน้ำเนี่ยกระเบื้องเนี่ยไม่มีครับเอาเป็นหินเลยมันเป็นยังไงมาก็ให้เป็นอย่างนั้นนะครับนะเคยดูคลิปพวกไอ้นี่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกสร้างบ้านในป่าอะไรพวกนี้เอาชีวิตรอดในป่าหรือว่าสร้างอะไรก็ตามในป่าที่อาจจะไม่ได้ใช้อะไรมากอาจจะใช้ฝีมือซะส่วนใหญ่นะครับนี่จะทรงประมาณนี้เลยสระน้ำของผมนะฮะอ่ะโอเคเรามาราดน้ำกันดีกว่านะฮะโอเคราดน้ำเราก็จะทำสไลเดอร์ด้วยไม่เอาสไลเดอร์เอาเป็นสปริงบอร์ดแล้วกันเผื่อภรรยาของผมกับลูกเป็นคนชอบความสูงเราก็ล่าให้ทั่วเลยฮะนี่โอเคได้มาแล้วใช่ป่ะแล้วก็ทุบไปเลยฮะที่เหลือเนี่ยส่วนที่เหลือก็ทุบให้เลยอย่าเหลือโอเคนะครับแค่นี้เราก็จะได้สระน้ำตามที่ต้องการและไม่ลึกมากด้วยดูเนี่ยเรากระโดดลงมาไม่แรงมากครับกระโดดจากข้างบนลงมาข้างล่างแค่นี้ขาเราก็ถึงพื้นอย่างเร็วแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะฮะ
อ่ะโอเคคงไม่จำเป็นต้องมีบันไดหรอกเราจะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าสปริงบอร์ดเลยแล้วกันโอเคสปริงบอร์ดของผมก็จะอยู่ข้างหลังนี้ใครอยากกระโดดเชิญ2 3 4 5ความสูงประมาณนี้พอ1 2 3ยืนประมาณนี้พอละแต่ว่าอาจจะไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สูงไงนะฮะถ้ามันสูงก็ว่าไปอย่างมันอันนี้มันสูงแค่เท่าไหร่นะ5บล็อกนะครับก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างนั้นหรอกขึ้นมาปุ๊บถ้าตกลงมาก็ไม่ได้เจ็บมากเนี่ยมันไม่ได้สูงมากครับกระโดดไปเลยชึบนี่ฮะได้แล้วฮะสำหรับสระว่ายน้ำสำหรับครอบครัวครับว่ายกันได้ทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้หรือเปล่าผมว่ามันเล็กนะแต่ว่าครอบครัวผมมี3คนไงครอบครัวคนแก่มี3คนน่ะผมบอกเลยว่า3คนก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องไปสร้างใหญ่โตหรอกใช่ไหมโอเคนะครับผมนะก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับสระว่ายน้ำของคนกากคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้คนกากก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคนเทพครับผมคนเทพเองนะฮะโอเคนะครับในวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาทำสงครามหรืออะไรนะครับแบบคลิปก่อนๆ นะฮะเราก็จะพักกันบ้างนะฮะจะให้รบไปตลอดมันก็ไม่ใช่นะฮะนะครับเราจะมาหาสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะครับโอเคเราทำเพื่อครอบครัวนะฮะในวันนี้เราจะมาสร้างสระน้ำกันนะฮะโอเคครับสระน้ำของผมเนี่ยก็ใหญ่ไหมเหรอมันก็ไม่ได้ถึงกับเล็กนะครับก็ปานกลางอ่ะโอเคครับถือว่าเป็นเลิกดีแล้วกันผมจะสร้างนี้เลยผมว่างนี้เป็นโล่งฮะโอเคอ่ะมาครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคฮะไปไอ้นุ่มโอเคฮะนี่วินเอาจริงๆไหมใหญ่เลยเนี่ยผมจะบอกให้มันก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับเรียกว่าเป็นสระขนาดปานกลางแล้วกันความลึกของผมเหรอเอาสัก5บล็อกดีไหม2 3 4 5ลงไป5บล็อก5บล็อกโอ๊ยเลย5บล็อกเหตุผลอะไรเนี่ยเหรอก็คนในครอบครัวเนี่ยชอบไปน้ำแต่ผมบอกเลยว่าสระขนาดนี้เนี่ยครอบครัวผมนะเหลือเลยมีกัน3คนนะมีเมียมีลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ชอบว่ายน้ำแม่ก็ชอบว่ายน้ำนะฮะเป็นคนเอาง่ายๆก็คือว่ายน้ำเป็นนะครับผมก็เลยจะสร้างสระใหญ่ๆแล้วก็ลึกๆให้นะฮะแต่ก็ไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นนะครับแค่5บล็อกเองก็ท่วมหัวท่วมหัวถ้าเทียบกับความเป็นจริงเหรอก็ประมาณถ้าท่วมหัวอย่างงี้ก็3เมตรสระว่ายน้ำในความลึกที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดนะถ้าเอาเป็นชีวิตจริงนะสำหรับผมเลยนะ3เมตรนี่เป็นอะไรที่พอดีสุดๆแล้วครับไม่ลึกเกินไปแล้วก็ไม่ตื้นเกินไปฮะ2เมตรก็ยังไม่เท่าไหร่อ่ะต้อง3เมตรครับ3เมตร3เมตรเราจะดิ่งลงไปเล่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยดิ่งดำน้ำเล่นอะไรเงี้ยฮะนั่นแหละฮะดีสุดแล้ว3เมตรเนี่ยถ้าเป็น5เมตร6เมตรนี่เอาไม่ไหวหรอกผมจะบอกให้น่ากลัวครับจริงๆนะจริงมันก็น่ากลัวนะมันผมว่ามันจะต้องมีคนคิดแบบผมว่าเฮ้ยถ้าสระแม่งยิ่งลึกเนี่ยแม่งจะยิ่งน่ากลัวตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นโรคอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจนะโรคกวนน้ำหรือประมาณนั้นแหละครับแบบโรคกวนน้ำอะไรเงี้ยแบบว่ากลัวว่าจะมีอะไรอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยมันเป็นจินตนาการเว้ยนะฮะจินตนาการไปเรื่อยอย่างเช่นใต้น้ำอาจจะมีคราเคนอะไรเงี้ยฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวัสดุของผมเฮ้ยเอาแบบไม่เอาเป็นเพชรละกันเราเป็นบล็อกเหล็กละกันโอเคอะไรอย่างนั้นแหละฮะคิดไปต่างๆนะว่าใต้น้ำเนี่ย
มีคราเค้นมีนู่นมีนี่มีงูมีปีศาจใต้น้ำผมว่ามันต้องมีคนเป็นอย่างนี้นะบนโลกใบนี้ครับซึ่งตัวผมเองก็เป็นเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นหนักก็แค่จินตนาการเฉยๆแบบลำน้ำอย่างเงี้ยจะมีอะไรปะวะจะเจอแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยเออมันคิดไปเรื่อยอะโลกกลัวน้ำหรือโลกกลัวน้ำทะเลผมไม่มั่นใจนะถ้าเป็นทะเลหุ้ยผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าเป็นแม่น้ำอะผมส่วนตัวผมนะท่านลึกๆอะผมกลัวนะเว้ยเออเพราะว่าโอ้มันไม่ใช่น้ำใสไงมันขุ่นๆนะเออถ้าเป็นแม่น้ำอะนะเราไม่เห็นหรอกครับใส่แว่นดำน้ำก็ไม่เห็นอยู่ดีเพราะว่าในน้ำมันมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะเอามืดแล้วเรามาชวนคุยสร้างไปฮะคุยไปสร้างไปแล้วกันโอเคนั่นแหละครับตามนั้นเลยถ้าเป็นแม่น้ำหรืออะไรพวกนี้เป็นถ้าเป็นคลองเหรอผมคิดว่าคงไม่มีใครไปว่ายน้ำคลองหรอกมั้งอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการว่ายน้ำนะฮะคงไม่มีหรอกมั้งครับแต่ถ้าเกิดเป็นแม่น้ำมันก็ยังมีนะมันก็อาจจะมีแหละคลองเหรอมันอาจจะไม่ใช่คลองแบบนั้นน่ะอาจจะเป็นมันนึกก่อนคลองเหรอผมไม่มั่นใจว่ามีคนเคยว่ายเปล่านะแต่ถ้าเป็นแม่น้ำอ่ะมันต้องมีแน่นอนแม่น้ำอะไรพวกนี้โดยตอนเด็กนี่ผมจินตนาการไปเรื่อยเลยจินตนาการไปเรื่อยเลยอุ้ยนี่ในน้ำไม่ต้องมีตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยตอนเด็กนะโหแล้วยิ่งเด็กด้วยครับจินตนาการมันล้ำเลิศมันก็ไปเรื่อยนะครับจินตนาการของเด็กมันสุดๆไปเลยกลัวว่าไอ้ที่กลัวสุดคืออะไรไหมถ้าเป็นแม่น้ำกลัวพวกงูจระเข้นี่แหละฮะโหลองดูสภาพมาว่ายน้ำอยู่แล้วไปเจอมันนี่โอ้โหขึ้นน้ำแทบไม่ทันเลยนะผมจะบอกให้นะครับน่ากลัวถ้าเป็นทะเลอะทะเลก็น่าจะเป็นโลกกลัวน้ำทะเลปะหรือโลกกลัวเลแหละที่แบบว่าไม่กล้าลงน้ำทะเลอะไรเงี้ยกลัวว่าจะมีสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยมันมีจริงนะผมว่าความกลัวเงี้ยนะครับนั่นแหละสระว่ายน้ำก็เช่นกันนะฮะมันหลอนน่ะมันหลอนเว้ยแต่จริงมันไม่มีอะไรเว้ยเรากลัวเองเลยฮะอาจจะเป็นจินตนาการอะไรเงี้ยโอเคนั่นแหละฮะสระว่ายน้ำ3 เมตรเอาจริงๆก็น่ากลัวแล้วนะ3 เมตรอะเพราะว่ามันลึกครับมันลึกจนท่วมหัวเลยแล้วก็กว้างด้วยโอ้โหถ้าว่ายมีคนว่ายด้วยอ่ะหรือว่ามีเพื่อนว่ายอ่ะไม่น่ากลัวแต่ถ้าว่ายคนเดียวอ่ะโอ้ยน่ากลัวนะผมเคยไปว่ายน้ำคนเดียวอยู่นานแล้วแหละน่าจะผ่านมาเกือบปีแล้วครับไปสระนึงไปกับแม่อยากว่ายน้ำใช่ไหมผมอยากว่ายน้ำอะไรเงี้ยแต่ก็เบื่อสระแถวบ้านอะไรเงี้ยสระแถวบ้านมันไม่ลึกอ่ะเราอยากได้ลึกไงเราว่ายไอ้ไม่ลึกเหรอถ้าไม่ลึกก็ประมาณเมตรหนึ่งนะฮะเมตรหนึ่งยืนก็ถึงแล้วอ่ะโอ้ยืนก็สบายแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ย3 เมตรแล้วตอนเด็กผมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตลาดน้ำก่อนนะฮะแล้วตอนเด็กของผมเนี่ยเป็นคนคือไม่ถูกตอนนี้ผมก็เป็นนะคนโรคมันเป็นโรคหรือเป็นอะไรผมไม่มั่นใจนะแต่ว่ากลัวน้ำลึกอะเพราะว่าตอนเด็กผมก็เคยจมน้ำนะครับตอนเด็กเคยจมน้ำอะไรเงี้ยก็เลยกลัวมาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่นแหละครับก็เบื่อสระแถวบ้านใช่ไหมก็เลยแบบว่าเอ้าโถทุบเลยก็เลยแบบว่าเบื่อหาสระอื่นว่ายดีกว่าอะไรเงี้ยก็นึกขึ้นได้ว่ามีสระหนึ่งเคยไปอยู่แต่ไม่ได้ไปว่ายนะฮะไปผ่านนี่แหละผ่านนะครับก็เลยอ่ะโอเคบอกแม่ว่าจะไปสระนี้นะก็ไปกัน2 คนครับพอไปถึงนะฮะโอ้โหน่ากลัวจริงครับเพราะว่าสระนี้เนี่ยคนไม่มีคนว่ายเลยก็ว่าได้ฮะวันนั้นมีผมว่ายคนเดียวเว้ยไม่มีคนว่ายเลยแล้วแบบสภาพสระคือเก่ามากเหมือนกับว่าไม่ได้รับการดูแลมานานแล้วฮะไม่ได้รับ
การดูแลมานานแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวนะฮะผมจะบอกให้มันน่ากลัวเว้ยแต่ผมก็ไหว้อยู่เอ้ยผมก็ยังไหว้ต่อเพราะว่าก็อยากไหว้อะโอ้จะเสร็จแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 7 8 9 10ก็อยากไหว้ใช่ไหมก็ไหว้ไปก็ดำน้ำครับ3เมตรลองเอาชนะความกลัวในวัยเด็กดูตอนเด็กผมเป็นคนชอบว่ายน้ำแต่ว่าไม่ชอบว่ายสาดลึกเว้ยว่ายก็ว่ายแต่เมตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยว่ายแค่เมตรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเมตรครึ่งสองเมตรน่าเต็มที่สองเมตรเลยตอนเด็กผมเนี่ยนะครับโอเคเสร็จแล้วเอ้ยมันตรงกันป่ะนะเหมือนจะไม่ตรงเหรอตรงไหมด่วนโอ้ผมสร้างโอ้ผมเอาไม่ตรงไม่เป็นไรนั่นแหละฮะตอนเด็กเด็กตอนเด็กใครหลายๆคนอาจจะว่ายน้ำสาดลึกเลยนะแต่ว่าผมไม่ใช่ครับผมสะตื่นเว้ยเพราะเป็นคนกลัวน้ำลึกนะครับ3เมตรนี่ไม่ไปไม่คิดจะไปเลยครับ2เมตรนี่ก็กลัวมากแล้วโตมาก็เลยอยากจะเอาชนะความกลัวนั้นนะครับก็เลยไปว่าย3เมตรดูโอเคก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นี่หว่าตอนโตฮะแต่มันน่ากลัวแบบตรงที่ว่าสระมันเหมือนสระล้างไงมันไม่มีคนดูแลครับนั่นแหละฮะก็เลยกลัวเลยฮะโอเคครับงั้นเสร็จแล้วโอเคสำหรับวันนี้ฮะคนเทพก็ขอตัวลาไปก่อนโอ้ยว่าเดี๋ยว5เมตรเนี่ยพอดีเลยเนี่ยผมจะบอกให้สระปานกลางฮะว่ายกันได้สบายเลยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้เราจะมาสร้างสระน้ำเพื่อครอบครัวกันนะฮะโอเคเราก็หาอะไรที่มันแบบไอ้นี่บ้างนะฮะผ่อนคลายบ้างไม่ใช่จะเฟิร์นจะลบจะตีอย่างเดียวนะฮะอ่ะโอเคครับสระว่ายน้ำของผมมาเอาขนาดเท่าไหร่ดี15แล้วกัน5โอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคทับเซตอ้าวไม่ใช่หำทับเซต0ครับผมโอเคเราทับเซต0แล้วจ้ะเก็บไอ้ซากพวกนี้หมดเลยแล้วก็สาวแว่นน้ำผมอ่ะไม่เอาเบ็ดล็อกครับเบ็ดล็อกมันจะดูมืดไปมันจะน่ากลัวเราเอาเป็นบล็อกอะไรดีเป็นบล็อกเอมาลด์แล้วกันจะได้ไม่ซ้ำคนเทพเอมาลด์ถ้าเป็นคนเทพอ่ะไม่รู้มันใช้เพชรหรือเปล่านะทุกคนไหนดูดิอ๋อไม่ใช่เหรอใช้เหล็กใช่ไหมโอเคแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ไปแล้วอ่ะของมันอ่ะก็เลยใช้ไอ้นี่แล้วกันทับเซตวอเตอร์เลยฮะทับเซตวอเตอร์เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวพิษโอ้โหนี่ฮะโอเคทับเซตวอเตอร์ฮะบล็อกเพชรก็เป็นเอกลักษณ์ในตัวของเขาไปแล้วใช่ไหมของผมก็เป็นเบดล็อกแต่ว่านี่มันสาบเป็นน้ำนะเว้ยไม่ใช่คุกถ้าเป็นคุกอ่ะโอ้โหผมมายืนหนึ่งอยู่แล้วทับวอ87ตรงนี้มันมืดใช่ป่ะจัดไปนี่ฮะโอเคครับเดี๋ยวสระมันจะดูมืดมนริมสระผมก็นี่เพิ่มไปเลยเอาไฟมาใส่ครับเอาไฟมาใส่นี่สไลเดอร์ครับไม่เอาสไลเดอร์เอาเป็นสปริงบอร์ดที่สูงเลยเอาสัก10บล็อกเลยแล้วกันเผื่อใครอยากกระโดด4 5 7 8 9สิบห้าแล้วกัน1 2 3 4 5นี่ผมบอกเลยว่าสูงจัดนี่ฮะใครโลกกลัวทำสูงครับโดดไปเลยฮะไม่ตายหรอกอ่ะโอเคฮะก็เสร็จกันไปแล้วเนาะเฮ้ยมันอาจจะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยมาแก้อ่ะโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับสระว่ายน้ำของแฮกเกอร์ฮะอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระ
จ้าสวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะมาสร้างสระว่ายน้ำเพื่อครอบครัวใช่ป่ะแต่ว่าพระเจ้าอ่ะสร้างไว้อยู่แล้วเว้ยซึ่งแน่นอนครับว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนสร้างโลกขึ้นมาใช่ป่ะนี่เทพเจ้าซีอุยแล้วเว้ยสร้างโลกดีขึ้นมาครับสระว่ายน้ำใหม่เหรอไม่ต้องไปสร้างแล้วนี่เลยนี่สระว่ายน้ำของพระเจ้าเป็นยังไงรู้ป่ะนี่เดี๋ยวเราไปดูเลยฮะโอเคนี่ครับนี่คือสระว่ายน้ำของพระเจ้าอยากจะว่ายลึกกี่เมตรก็เชิญไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยจะดูแลคุณอย่างชิดใกล้เอ้ยใกล้ชิดใกล้ชิดถ้าคุณจะจมน้ำโดนฉลามกินบอกพระเจ้าได้เลยฮะเดี๋ยวพระเจ้าจะไปช่วยเองนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนี่พระเจ้าเป็นเจ้าแห่งโลกใบนี้นะฮะโอเคอ่ะแล้วเราจะแบ่งโซนกันครับอันนี้คือโซนสำหรับผู้ใหญ่ฮะไอ้ล้อเล่นไม่ใช่โซนนี้เหรอโหใครมันจะว่ายนะใช่ไหมล่ะมันลึกมากเลยนะครับเราไปดำน้ำแล้วกันเนาะอ่ะโอเคนี่ครับใครอยากว่ายนี่ตรงนี้เลยโอเคใครอยากว่ายก็เชิญตรงนี้ใช่ป่ะอ่ะผมจะเสกไม้มาก่อนเลยทับเซตแซนโอ้โหเออไม่นะโดนปลาหมึกปลาหมึกแตกครับปลาหมึกตายแล้วโอเคซับเซตแซนอีกรอบหนึ่งอ๋อฮะคือที่ทำภาพอย่างนี้คือผมจะแบ่งเขตครับเอ้ยผมว่าอันดูดีกว่าว่ามันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ออกไปก่อนอ่ะเราไม่ต้องไอ้นี่เยอะก็ได้มั้งผมว่านี่ประมาณสักตรงนี้ก็พอละตรงนี้พอละทับเซตแซนเออเนี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคฮะแบ่งได้สวยงามอยู่เหมือนกันโอเคฮะเราได้ทำการแบ่งโซนแล้วตรงนี้ลึกไหมลึกนะครับลึกนะทำเป็นเล่นไปฮะตรงนี้ฮะโอเคสปริงบอร์ดก็เดี๋ยวทำให้เอาเป็นแบบแนวธรรมชาติหน่อยแล้วกันสปริงบอร์ดเหรอนี่เลยตรงนี้แล้วกัน2 3 4 5โอ้ยวัดกิน5 6 7 8 9 10รอ10พอแล้วเดี๋ยวมันสูงไปนี่ประมาณนี้ฮะ โอ้ยใครที่อยากจะวิ่งฮะวิ่งให้เต็มที่เลยแล้วก็โดดให้เต็มที่ฮะไม่ต้องกลัวว่าโดดไปแล้วขาจะกระแทกกับพื้นครับเพราะว่ามันลึกนะทำมาเล่นใหม่วิ่งมาปุ๊บนี่เลยฮะลงตรงกลางถึมโดดแรงแค่ไหนก็ไม่มีวันขาถึงพื้นหรอกเพราะว่ามันลึกมากนะฮะโอเควางท็อตเลยสมมติว่าเป็นกลางคืนแล้วกันกลางคืนใครอยากมาว่ายก็ว่ายเลยฮะนี่เราได้แบ่งเขตแบ่งโซนมาชัดเจนอันนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้ดีผิดเฮ้ยตรงกันป่ะโอเคนี่โอ้ไม่ตรงกันก็ช่างมันแล้วกันอ่ะโอเคประมาณนี้ฮะอ้าวเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปใช่ป่ะนี่จัดให้นี่ตรงนี้ก็ต้องสว่างด้วยเออชึบชึบชึบนี่ฮะเป็นประมาณนี้สระว่ายน้ำสำหรับครอบครัวของคนเทพไม่ใช่ของพระเจ้าฮะส่วนข้างหลังนี่อ่ะใครอยากไหว้ก็เชิญครับแต่ต้องติดต่อมาก่อนนะหลังไมค์มาเลยครับอยากไหว้ทามทะเลฮะติดต่อมาเลยสำหรับคนที่ไหว้เป็นเท่านั้นนะครับใครที่ไหว้ไม่เป็นก็ไม่แนะนำหรือว่าถ้าอยากจะไหว้ก็เดี๋ยวจะดูแลให้นะฮะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยเดี๋ยวสอนด้วยว่ายน้ำทะเลว่ายังไงนะฮะโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วฮะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นคนกากคนเทพแฮกเกอร์รวมถึงพระเจ้าก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ